อันคนอยู่อลาสก้าคนลาวคนไทยนี่อันนี้แกงหน่อไม้นะนี่เนอะแกงหน่อไม้นี่ล่ะแกงหน่อไม้นี่นี่แต่อาหารพื้นเมืองเท่านั้นกินแบบพื้นบ้านใช่ไหมฮัลโหลสบายดีสบายดีเข้าชิมเมืองเด็กซากิเซาเก้าแล้วก็ปัญหาที่คุณไปดีนะราคาไม่ราคาราคาไม่ใช่เลยนี่มันงามมากเลยแซ่บมากเลยแซ่บพายไปเฮ้ยเชียร์พายไปเฮ้ยอันนี้ไทยดำเป็นคนลาวแต่เป็นไทยดำอันนี้ลาบหมูบดเดียวเป็นลาบหม้อเนาะหม้อได้ที่มีเขาลาบหม้อเป็นกระแสบปลาทอดครับผมการดึงของอิสระเช้าเลยไปเรียนไม่นอนเช้าเหรอไม่นอนไปนี่นี่นักเอกนี่ก็เอาจอยเอามาเนอะมากินข้าวอีฮันสีหอมเนอะนี่ยำเล็กแม่นั่งอันนี้ขนมจีนผมว่าคนไทยคนลาวอย่างเห็ดเขาก็ห้องขนมจีนเลยอันนี้ขนมห้าสั้นหรือสามสั้นโม่เนี่ยมันหลายสั้นชมพักมันมีที่ว่างได้จริงหอมมันมีที่ว่างเนาะมีแต่อาหารบ้านเขาบ้านพื้นเมืองทั้งนั้นเลย